สวัสดีค่ะวันนี้โบจะแนะนำสกินแคร์ที่โบใช้อยู่นะคะสภาพผิวของโบในตอนนี้ก็คือเป็นคนผิวผสมถึงผิวมันนะคะมีผิวแพ้ง่ายแล้วก็บางครั้งก็จะเป็นสิวอักเสบนะคะในช่วงที่เป็นประจำเดือนเดี๋ยวจะมาแนะนำกันว่าโบใช้อะไรบ้างนะคะในการบำรุงผิวทั้งเช้าและเย็นค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตั้งแต่การล้างหน้ากันก่อนเลยนะคะตัวที่โบใช้ล้างหน้านะคะก็จะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันก็โบจะผัดเปลี่ยนไปนะคะที่ใช้เป็นประจำในการล้างหน้านะคะก็คือตัวLa Roche Posay ตัวนี้นะคะ Effect Clar ตัวนี้จะเป็นเนื้อเจลใสๆแล้วก็จะมีฟองนะคะจะสำหรับคนที่เป็นผิวผสมผิวมันแล้วก็มีแนวโน้มที่จะแพ้ง่ายแล้วก็จะเป็นสิวด้วยนะคะซึ่งตัวนี้จะเหมาะมากสำหรับคนที่ใช้อะไรแล้วชอบแพ้แล้วก็จะปรับสมดุลของผิวนะคะให้น้ำมันไม่ออกมาเยอะมากเกินไปแล้วก็มีpH 5.5 นะคะไม่มีส่วนผสมของพาราเบนแล้วก็น้ำหอมใดๆทั้งสิ้นนะคะส่วนตัวที่2นะคะก็จะเป็นตัวสครับค่ะตัวนี้เป็น Eucerin Dermo Purifier นะคะจะเป็น Wash Peeling ตัวนี้จะเป็นสครับที่โบจะใช้ประจำทุกๆ2วันนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวแล้วก็จะช่วยในเรื่องของสิวเซียนนะคะสำหรับคนที่มีสิวเซียนแต่ว่าอยากจะแนะนำเลยว่าสำหรับใครที่มีสิวโผดนะคะหรือว่าจะเป็นในช่วงที่เป็นสิวอักเสบอยู่เนี่ยไม่ควรที่จะใช้พีลลิ่งเป็นอย่างยิ่งนะคะหรือว่าถ้าอยากจะใช้ก็อยากให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่เราเป็นสิวอักเสบนะคะเพราะว่าไม่อยากจะไปกระตุ้นเขาทำให้เขาแบบว่าอักเสบไปมากกว่าเดิมหรือว่าจะขยายขอบเขตของสิวไปมากกว่าเดิมค่ะตัวต่อมานะคะที่จะโบจะใช้ในการผลัดเซลล์ผิวนะคะตัวนี้จะเป็นคล้ายๆทรีทเมนต์นะคะที่เราจะใช้เป็นประจำทุกๆวันเช้าและเย็นนะคะตัวนี้คือ Neostrata นะคะ AHA 15ค่ะจะเป็นหน้าตาแบบนี้ขวดสีขาวแล้วก็จะเป็นแถบสีน้ำเงินแบบนี้นะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการลดจุดด่างดำแล้วก็จะช่วยในเรื่องการผลัดเซลล์ผิวเป็นทรีทเมนต์อ่อนๆที่ไปในตัวเลยตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งกับคนที่เป็นสิวเซียนแล้วก็สำหรับคนที่กำลังรักษาสิวแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นสิวอักเสบเยอะๆนะคะยังใช้ไม่ได้คือแบบอาจจะทำให้สิวบริเวณที่เป็นสิวเหอมากขึ้นนิดนึงแต่นอกจากนั้นก็ใช้ได้ปกติค่ะตัวถัดมาที่โบใช้เป็นประจำแล้วก็รีวิวไปคราวที่แล้วนะคะตัวนี้ก็คือตัว La Roche-Posay Effect Clar Duo ค่ะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวแล้วก็จะช่วยในการกระตุ้นสิวที่อุดตันอยู่ใต้รูขุมขนนะคะให้ออกมาแล้วก็จะผลักตัวหัวนั้นออกมาแล้วก็ถ้าใช้ต่อๆไปเรื่อยๆนะคะสิวที่เป็นอยู่ข้างในหรือว่าพวกสิวอุดตันต่างๆที่อยู่ภายในนะคะก็จะออกมาหมดแล้วผิวหน้าก็จะเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันแล้วก็ในเรื่องของสภาพผิวนะคะปรับสภาพผิวให้มีความสมดุลแล้วก็ทำให้ริ้วรอยจุดด่างดำนะคะจางหายไปตัวนี้จะต้องใช้เวลานานๆ นานมากเลยนะคะในเรื่องของจุดด่างดำนะโบอยากจะให้ทุกๆคนนะคะที่เป็นจุดด่างดำเยอะๆแบบโบเนี่ยนะคะจะมีความอดทนในการรักษาสิวในการปลอบประโลมผิวตัวเองนะคะไปตัวนี้จะเป็น Berry Repair นะคะ Whitening Milk จาก Madame Beauty ตัวนี้หาซื้อได้ตามร้านบูสหรือร้านวสันนะคะตัวนี้ก็จะมีขายตัวนี้ที่โบใช้เนี่ยในเรื่องของความกระจ่างใสจะเห็นผลนะคะแต่ว่าจะต้องใช้เวลาสักหน่อยประมาณ1เดือนถึง2เดือนขึ้นไปแต่ในเรื่องของความขาวจั่วเลยอันนี้ไม่ใช่นะคะจะเพิ่มความกระจ่างใสเท่าที่ผิวเราสามารถที่จะกระจ่างใสได้คือแบบว่าไม่ได้มีสารผสมที่รุนแรงแล้วก็ยังจะช่วยในเรื่องของการปลอบประโลมผิวแล้วก็ในเรื่องของสภาพผิวนะคะเพิ่มคอลลาเจนในชั้นผิวทำให้สภาพผิวดูแต่งตึงแล้วก็โบชอบมากในเรื่องของความชุ่มชื้นมอยเจอไรเซอร์ผิวได้ดีนะคะตัวถัดมาตัวนี้จะเป็นในเรื่องของการรักษารอยแผลเป็นนะคะ
ตัวนี้ชื่อว่า Bio Oil นะคะจะเป็นเพียวซิลีนออยล์บริสุทธิ์นะคะจะเป็นขวดแบบนี้นะโบไม่รู้ว่าที่บ้านเราจะมีขายไหมแต่ว่าตัวนี้โบซื้อมาเป็นขนาดที่จะช่วยในเรื่องไหนบ้างอย่างแรกนะคะจะช่วยในเรื่องของแผลเป็นจากสิวแผลเป็นจากรอยแผลต่างๆนะคะคล้ายๆกับเฮรูดอยนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของสภาพผิวที่ไม่สม่ำเสมอสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็เรื่องของป้องปกป้องริ้วรอยก่อนวัยสำหรับคนที่ท้องนะคะสามารถที่จะใช้ทาได้ที่ผิวหนังนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของรอยแตกลายนะคะของผิวให้ดีขึ้นได้ต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกแต้มสิวทั้งหลายนะคะในการแต้มสิวจะมี2ตัวด้วยกัน2ตัวนี้นะคะตัวแรกก็จะเป็นของดร.วอล์ฟนะคะตัวนี้จะเป็นคล้ายๆกับแอลกอฮอล์จะเป็นกลิ่นแบบแอลกอฮอล์เลยนะคะตัวนี้นะสำหรับเวลาใช้นะคะก็จะคว่ำลงแบบนี้แล้วก็จะแต้มๆนะคะไปที่บริเวณสิวสิวแบบไหนบ้างที่ใช้ได้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้ได้ทั้งสิวเล็กสิวน้อยสิวหัวตาลแล้วก็สิวอักเสบนะคะใช้ได้หมดเลยตัวนี้ก็จะแต้มไปแล้วก็จะทำให้สิวตัวนั้นค่อยๆยุบตัวแล้วก็แห้งลงไปแล้วก็จะผลักหัวสิวออกมานะคะอีกตัวนึงที่เป็นคุณสมบัติคล้ายๆกันแต่ว่าเวลาใช้รู้สึกว่ามันจะออกอาการแสบมากกว่านั่นก็คือตัวเทราซิลอัลตรานะคะสามารถที่จะลดการอักเสบได้ภายใน4ชั่วโมงถ้าถามโบนะว่ามันลดการอักเสบจริงไหมภายใน4ชั่วโมงเนี่ยถ้ามันจะลดของอาการปวดสำหรับสิวอักเสบนะคะมันจะปวดใช่ไหมคะข้างในแต่มันจะลดอาการปวดแล้วก็อาการบวมลงภายใน4ชั่วโมงอันนี้โอเคเลยนะคะส่วนมากโบก็จะใช้เฉพาะกับตัวสิวอักเสบเท่านั้นนะถ้าเป็นสิวธรรมดานะคะโบจะใช้กับอีกตัวหนึ่งนะคะในการแต้มสิวตัวสุดท้ายนะคะที่จะมาแนะนำตัวนี้ก็จะเป็นครีมกันแดดนะคะเป็นของ Avene มี SPF 50บวกนะคะจะช่วยในเรื่องของการปกป้องรังสีทั้ง UVA และ UVB ที่โบใช้ยี่ห้อนี้นะคะตัวนี้เลยเพราะว่ามันจะเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็ตัวนี้มีส่วนผสมของน้ำแร่นะคะซึ่งก็จะดีสำหรับผิวนะคะสำหรับใครที่แพ้สารกันแดดหลายๆยี่ห้อนะคะโบอยากจะแนะนำให้ลองหาครีมกันแดดหรือโลชั่นกันแดดนะคะที่ผสมกับพวกน้ำแร่ต่างๆตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของความคันขยือนะคะไม่ให้มันคันยุกยิกตามใบหน้านะคะโอเคค่ะก็หมดไปแล้วสำหรับสกินแคร์ของโบนะคะที่ใช้ประจำวันอาจจะเห็นว่ามันเยอะมากๆเลยแต่แบบว่าเท่าที่โบใช้ก็ประมาณนี้แหละค่ะคือพยายามที่จะรักษาหน้าของตัวเองพยายามที่จะรักษาตัวจุดดำๆนะคะแล้วก็ริ้วรอยสิวโอเคค่ะหวังว่าจะชอบกันขอบคุณที่ติดตามชมค่ะพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ